ท่านผู้ชมครับก็ตัดเข้ามาคู่ที่2ครับนิชาวเพชรสมัยครับกำลังมาเล่นลีลากับสมเด็จ M16 ครับนี่คือเจ้าของฉายาเงาะป่าซาไก่ครับนิชาวเพชรสมัยฝ่ายน้ำเงินเจอกับจอมตลกโบคานะครับเรียกว่าลูกเล่นลูกหาครบเครื่องสมเด็จ M16 ฝ่ายแดงครับน้ำหนักตัวนั้นต่างกันเยอะแต่ว่ากระดูกมวยก็ต่างกันครับเพราะว่าสมเด็จนั้นเก๋ากึกกว่าในขณะที่นิชาวครับนิชาวฝ่ายน้ำเงินก็ขึ้นมานี่มาเรียกเสียงเฮฮาแฟนๆได้เยอะทัดดอกไม้สีแดงครับดอกชบาสีแดงมาด้วยเจ้าของตำรับส่วนผู้ที่ขึ้นมอบพวงมาลัยนะครับก็คือคุณสุชาติพาราประเทศนะครับกรรมการบริหารบริษัทพิบูลชัยน้ำพริกเผาแม่ประนอมครับน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอมนะครับก็มานี่คือสมเด็จ M16 ครับเจ้าของลีลาแล้วนี่เพิ่งมาแจ้งเกิดที่เวทีแห่งนี้แล้วครับจะเกิดได้หรือเปล่าครับนิชาวเพชรสมัยดูลีลาการชกก็เดี๋ยวคงจะได้ดูกันครับแต่อายุอนามนั้นก็พอสมควรแล้วแฟนๆหรือว่าคนที่นำมาเนี่ยเขาเรียกว่าเงาะป่าซาไก่ครับเป็นคนเมืองใต้ตอนนี้ก็คงว่ากันถึงประวัติครับทางคุณตุ้มพัชรีครับวันนี้ศิลาศักดิ์กลิ่นมีนะคะหรือสมเด็จ M16 นั้นอยู่ที่มุมแดงน้ำหนักที่ช่างเมื่อเช้า115ปอนด์เป็นชาวจังหวัดชลบุรีค่ะชกมวยมาทั้งหมด89ครั้งชนะ57ครั้งแพ้22ครั้งเสมอ3ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชกนั้นชนะน็อกยก1ต่อ1เดียวศักดิ์จารุพรที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยปัจจุบันอายุ23ปีผู้จัดการก็คือคุณวิรัตไพรอนันต์ผู้ฝึกสอนก็คือคุณเทพนิมิตสิทธิ์สำเนานะคะส่วนมุมน้ำเงินนิชาวเพชรสมัยหรือประเสริฐแก่นพงน้ำหนักที่ชั่งมาเช้า116ปอนด์ครึ่งค่ะเป็นชาวจังหวัดสงขลาชกมวยมาทั้งหมดนั้น40ครั้งชนะ35ครั้งแพ้5ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชกนั้นแพ้คะแนนเพชรน้ำค้างอิมิเนนแอร์ที่เวทีราชดำเนินปัจจุบันอายุ28ปีผู้จัดการและหัวหน้าคณะก็คือคุณสมัยมลุลีมผู้ฝึกสอนคือคุณวังทองอสิริวุฒินะคะวันนี้สมเด็จนั้นต่อน้ำหนักให้นิชาวถึง2ปอนด์ค่ะเป็นเรื่องของการพิสูจน์ฝีมือครับระหว่างแรมบ้องกับผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นพวกชาวเงาะป่าสาไก่รางวัลยังเหมือนเดิมครับถึงอ้าวจะหมัดกันไปภาวะเลยครับทางด้านของนิชาวจะเป็นนิทราไปหรือเปล่าไม่ทราบนะครับเกี่ยวกับเดชเหมือนเดิมนะครับแต่การพอสอบกลับเขารอนั้นอาจารย์ศิลป์มอบเงินรางวัลพิเศษครับในชนะที่นำศิลปะมวยไทยมาชายนอกได้รับไปเลยหมื่นหนึ่งตัวเล็กแก้ปัญหานอกได้รับไป 30,000 บาทชกแล้วเกิดบาดแผลแตกครับมีค่ารักษาพยาบาลเข็มละ500บาทนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องอ้าปากครับสำหรับผู้ที่เป็นนักกีฬาเล่นกัดยอกพกทำนะครับเดี๋ยวที่กระบาดนั้นก็จะให้ผู้ที่ชกเดือนคนละ 2,000 นอกกันทุกรูปแบบครับรับ 5,000 ดังเอสุรุปที่ดี 3,000 ดังน้ำมันเครื่องสำหรับคนทุกแต่ถ้าเป็นการล็อกแรงรอบเดือนก็มีแสงทองคำเส้นหนึ่งจากคุณพิชิตปิยาคงสมาชิกหมู่บ้านนครทองปาร์ควิวครับซึ่งเป็นโครงการที่ผ่อนสบายๆเลยละ 1,900 บาทกับติดถนนใหญ่13เลนและไม่ท่วมด้วยยกนี้เป็นเพียงยกแรกครับดูทางด้านของสมเด็จมหาที่ทั้งซ้ายทั้งขวาดูที่วันนี้ชาวนั้นปกตินั้นขึ้นตานอยู่ที่ลันโนดครับวันนี้จะมาขึ้นเวทีมันไม่ง่ายมันขึ้นตานนะครับขึ้นตานระวังไม่ตกอย่างเดียวแต่ขึ้นเวทีนั้นต้องระวังทั้งศอกทั้งหมัดทั้งเข่ากรรมการเปียเหลียงสุดใจครับทำหน้าที่ป้องกันอันตรายให้กับนิชาวเดี๋ยวคงจะเปลี่ยนครับถ้าเจอหมัดเด็ดๆของทางสมเด็จก็ให้นิชาวพยายามเข้าไปนึกว่าสมเด็จเป็นต้นทางกันแล้วกันครับกอดแล้วก็ตีเข่าตอนนี้สมเด็จทั้งปรากทั้งธนพัฒน์นะครับเจ้าแรมบ้องของเราหมดยกที่1จบครับก็เพิ่งผ่านไปแต่เพียงยกแรกแต่ปรากฏว่าทั้งคู่ครับเข้าปล้ำรัดซัดเหลี่ยมเข่ากันทีเดียวนิชาวนั้นตัวใหญ่กว่าครับแต่ว่าชั้นมวยเชิงมวยอาจจะเป็นรองทางด้านสมเด็จในขณะที่ก็จะอาศัยรูปร่างครับเดินปล้ำแทงเข่าแต่ไปเจอลูกตีตัดต้นขาของสมเด็จเข้าไปออกอาการเหมือนกันนะครับนิชาวแม้ว่าจะตัวใหญ่ๆอย่างนี้ก็เถอะนี่ครับสมเด็จมีแทงเข่าที่หน้าขาแล้วก็ออกหมัดช่วยก็ดูต้องดูกันยาวๆครับถ้าไม่โดนหมัดหล่นไปก่อนนี่ท้ายๆสมเด็จเองก็คงจะต้องโดนเข่าแล้วครับยังไงก็ตามก็ขึ้นอยู่กับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของทั้ง2คนว่าจะเป็นอย่างไรใช่ครับยกต่อไปเป็นยกที่2ครับ
คุณลกแลไปสืบมาครับก่อนที่ขึ้นเวทีสมเด็จบอกวันนี้ถึงแม้ผมจะน้ำหนักเบากว่าคือต่อให้เข้าแต่ก็บอกก็ไม่ต้องห่วงครับใหญ่ๆเงี้ยล้มดังดีนะครับด้านนี้ชาวนั้นซ้อมมาดีครับซ้อมอยู่ที่ค่ายลูกต้นที่ลูกคลองตันครับที่กรุงเทพมหานครนี่เองนะครับแล้วก็วันนี้ขอเชิญไปร่วมทำบรรยากาศคุณเลี้ยงอันดุริยคุณครับที่วัดอุทัยธารามครับบ่ายสี่โมงเย็นนะครับถึงแม้คุณเลี้ยงจะจากไปแต่ว่าพี่ชายคือคุณตั้มภูมินั้นยังดูแลวิลล่าคาเฟ่อยู่ยังไงก็ไปดูกันไปคุยกันเหมือนเดิมนะครับโอ้ที่เจอหมัดเจอเต็มๆหลายหมัดเอ้าเป็นยังไงทนได้ไหมนี่เท้าหมาผมไม่ใช่ต้นตาลนะคุณมาเกาะต้นนะนี่ดาวย้ำเกาะแล้วก็นึกว่าสมเด็จเป็นต้นตาลครับเข้าตีอาชีพหลังนั้นวันๆจะขึ้นตาลครับบาดตาลทำน้ำตาลแต่วันนี้มาบนเวทีพี่เลี้ยงขังเลยครับบอกว่าให้คุณสมเด็จเป็นต้นตาลเกาะให้ได้แล้วตีเอาละครับลองดูดิสมเด็จนั้นคงจะทราบนะครับว่าถ้าเจอมวยข่าวตีเข้าลำตัวบ่อยนั้นไปเอาดื้อๆเหมือนกันดูครับวันนี้ต่อน้ำหนักด้วย2ปอนด์เป็นยังไงครับชั่วโมงเป็นนั้นครึ่งต่อครึ่งครับนี่ชาวเราฮึดครับพวกป่าไม่ต้องกลัวอยู่แล้วตอนนี้ปรากฏสมเด็จนั้นเสียเลือดนะครับหางคิ้วทางหาวคิ้วด้านขวาครับเจอศอกของนิชาวไปโยนานมันถึงแม้จะเข้าไป28แล้วก็ตามครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงเรื่องกำลังผิวพันธ์นั้นเอาผมเพียงล้มลงไปต้องเตือนครับตรงนี้ประการว่าไงพิยะไม่ว่าเอาทุกต่อสมเด็จนะทุกครั้งมาชกนั้นจะเสียเปรียบกับผิวคล้ำวันนี้ดูเผือดกว่าที่ซ้ำไปแล้วเคี้ยวขอนั้นตาเลือดอาบมาแล้วไอ้นาทินตายครับเดี๋ยวนับเอาเข็มเอาเข็มละ500นี่ชาวไม่ฟังเสียงกอดเด็ดเพื่อนกับต้นตาลเลยรับรับตีเข่าอาจจะกอดปราบกับกอดแล้วตีเข่าตีเข่านั้นตาคุณมาครับเป็นมวยเข่าและเป็นมวยเดินด้วยเดินตีกับอีกสนุกครับเดี๋ยวเราคงจะดูว่าสมเด็จจะตลกออกหรือเปล่าหมาครับจับสามมวยครับตั้งปิดขาดก็ไม่เลยเอาทุกเพียงล้มลงไปลุกขึ้นมาก้นหนักหรือเปล่าไม่หนักครับโอ้ปิดนี่ดูไปหน้าสมเด็จนะมั่งทางเขี้ยวขวาครับเลือดทะลักมาเลยผู้ชมในเวทีตีครับบอกว่าตีนี่เท้าก็ไปขวาตีเด็ดเจอก็ไปบ่อยหมดยกที่สองท่านผู้ชมครับนี่เพียงแค่ยกที่2ครับแล้วก็ออกอาวุธกันสนุกเหลือเกินครับนี่ชาวเพชรสมัยฝ่ายน้ำเงินนะครับแล้วก็สมเด็จ M16 ฝ่ายแดงสมเด็จพยายามจะเตะเข้าที่ต้นขาเรียกว่าโหลดลงมาให้เท่าๆกันแล้วก็ออกอาวุธด้วยกำปั้นนะครับในขณะนี้นี่ชาวไม่สนครับอาศัยตัวใหญ่เกี่ยวแล้วจิ้มเข่าแต่ละดอกของนี่ชาวนี่อัดเข้าไปที่พุงกะทิของสมเด็จก็ทำท่าจะคลายของเก่าเหมือนกันนะครับเรียกว่ายาวๆไปแล้วนี่แล้วก็มีแตกที่เปลือกตาด้านขวาครับของทางด้านสมเด็จนะครับเพราะฉะนั้นมาดูว่าสมเด็จนั้นจะยืนระยะอยู่หรือเปล่าเจอเข่าของทางด้านนิชาวนะครับนิชาวนั้นตัวใหญ่กว่าแต่เชิงมวยเป็นรองยังไงก็ตามก็ต้องดูกันในยกนี้ครับยก3นี่ก็ดูนะครับว่านิชาวนั้นจะเกาะติดไหมนี่นะครับเข้าเลยเกาะเกี่ยวแล้วกระทุ้งด้วยเข่าสำหรับโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตดารามนะครับเขาจะทำสำเนียบรุ่นครับผู้ที่จบจากวัดดุสิตดารามทุกรุ่นส่งรายชื่อไปนะครับที่โรงเรียนครับผมเข้าตีสมเด็จต้องพยายามครับพยายามอย่าให้ตีถ้าตีได้ไปปลายสมเด็จนั้นมักจะเรี่ยวแรงจะถดถอยนะครับแม่วันนี้ทั้งคู่นั้นผิวคล้ำพอๆกันเนวศรีนินครับดวลกันต่อวันนี้3ยกกันไปแล้วสมเด็จยังตลกไม่ออกครับเพราะมีข่าวคอยกระทุ้งลำตัวตีก็ไปอีกตีไม่หยุดแล้วนะครับตามประวัติก็บอกตีไม่หยุดสมเด็จก็สู้เต็มฝีไม้ได้มือเลยนี่นะครับศึกยอดมวยไทยวันนี้เป็นวันพิเศษอีกวันนึงของศึกยอดมวยไทยครับนักมวยต่อยสรุปอ้าวไม่ใช่แต่ข่าวครับคงได้ข้อมูลเหมือนกันว่าสมเด็จนั้นถูกตัวบ่อยๆลำบากมีเข่าตีเข่านานๆนิชาก็กระทุ้งลำตัวไม่หาดับเข่าดูแล้วน่ากลัวนะครับ
น่ากลัวเหมือนกันนี่ชาวนี่แต่ว่าเปิดไปนิดนึงดูสิว่าเขาจะกระทุ้งสมเด็จอยู่หรือเปล่าสมเด็จเขาพยายามเตะตัดขาอ่ะแหมตรงนี้แข้งขาเป็นไงครับรักขึ้นต้นนานก็คงจะแข็งแรงแล้วนะครับโอ้ก้มลงไปหาเขานี่ลำบากยกนี้เป็นยกที่3มีเวลาอีกครับสำหรับมิชาวถ้าก้มอาการบ้างไงยังไม่รุนแรงครับบ้าไม่ว่ากันนี่ชาวเดินก็ไปต่อยลำตัวเหมือนกันโอ้สุนเบียร์ก็ดักทุกรูปแบบแล้วครับแต่ว่าถูกปลุกตลอดนี่หายใจทันหรือเปล่าไม่รู้นี่ชาวไม่ฟังเสียงครับคู่นี้ดูลำบากครับหน้าตาหน้าใบหน้านั้นถึงแม้ปากจะเขียวก็ดูไม่ออกเพราะมันคล้ำอยู่แล้วแล้วก็ไปแม่แกก็แทงตลอดอ้าวครับไปจังเต็มข่าวสมเด็จโบโบเริ่มจะล่าเหมือนกันนะครับเริ่มจะล่าเหมือนกันมาหาแทงซ้ายเต็มลำตัวครับโดนบ่อยๆล่าเหมือนกันกับสมเด็จถ้าหมดยุ่งครับบอกได้คำเดียวถ้าหมดแล้วยุ่งพอถูกจับกระตุกตีตอนนี้ปากเขียวแล้วดูไม่ออกครับปากไอ้ตั้มออกเจอกันไปอีกเดี๋ยวพยายามใช้หมัดทั้งซ้ายทั้งขวาตักหน้ามัดขวาเข้าไปเต็มทางเลยไม่ล้มครับอย่างที่พูดยกที่3สนุกเหลือเกินครับท่านผู้ชมครับนี่ชาวเพชรสมัยนะครับฝ่ายน้ำเงินก็พยายามเดินเนี่ยอาศัยใหญ่ทำได้เยอะนะครับแต่ว่าสมเด็จยกที่แล้วนี่ออกมาฮึดสู้แล้วก็ผลักจนนี่ชาวนี่ล้มกิ้งล้มหงายเหลี่ยมครับหลักเหลี่ยมนั้นสมเด็จทำได้ดีทีเดียวแม้ว่าจะโดนอาวุธเนื้อแต่ว่าพอเทียบความแข็งแรงกันแล้วนะครับนี่ชาวนี่ถูกทำบ้างก็หัวทิ่มหัวต่ำครับฝ่ายหนึ่งเสียอาการแต่ว่าได้อาวุธใจฝ่ายหนึ่งก็โดนครับแต่ว่าทำได้ดีมาดูกันครับนี่นะครับหมัดซ้ายหมัดขวาของสมเด็จเป็นการยืดระยะได้ดีทีเดียวมาดูครับยกต่อไปนี้จะเป็นอย่างไรครับยกที่4ก็คงจะเสริมต่ออาจจะใช้ประสบการณ์บนเวทีครับสมเด็จได้80ขึ้นครับนี่ชาว40ครึ่งต่อครึ่งดูต่อครับวันนี้ชาวนั้นจะลุยได้หรือเปล่านะครับปกตินั้นเป็นมวยประกบข่าวอยู่แล้วแล้วสมเด็จนั้นถ้าเจอมวยบี้ตลอดนั้นเลี้ยวแรงก็ยกท้ายๆจะลำบากอย่างนี้ดูสิครับว่าสมเด็จจะขึ้นได้ขนาดไหนขึ้นอยู่กับนี่ชาวครับเอาอยู่หรือเปล่าแต่วันนี้ทั้งคู่นั้นไม่ได้เปรียบสีเปรียบด้านของผิวนะครับสีผิวนั้นใกล้เคียงกันแล้วก็เรื่องราวถึงแม้จะแตกต่างกันพอสมควรก็ตามนะครับแต่ว่าด้านของผมเผ่านั้นแหมไม่ได้เปรียบเสียเปรียบเลยเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีจะกินต่อไปครับตอนนี้เกือบเรียกว่าเกือบล้านกันไปแล้วครับนี่เจ้ามันทั้งตัวครับดูตรงไหนฮึดครับฮึดสวนมันนี่เขาทำได้ยังดูในเขาได้แค่ดูได้แค่ครับนี่บัตรได้แค่ครับนี่นะครับใช้หลักเปรียบของชมวงเป็นครับมวยก็พยายามเชียร์นิชาวเหลือเกินสมเด็จนั้นใช้ชั่วโมงเป็นที่เหนือกว่า80กว่าครับดูนี่มันจะท้ายได้ผลหรือเปล่านิชาวตามไปต่อยท้องแต่ทำไม่ค่อยมีกำลังครับต่อยท้องลำบากไปหน่อยเราจะหักมากระทุ้งเข่าวันนี้สมเด็จถ้าเบิกคนถอยไปเมื่อไหร่เหมือนจะทุกครั้งจะลำบากเลยยืนยันได้แต่ถ้ายังแกร่งอยู่นี่นิชาวก็ทำลำบากเหมือนกันทั้งหมดนี้คือสก้ามวยไทยครับพวกมันเอาละครับเริ่มล้มเองนะครับเริ่มล้มเองแล้วสมเด็จดูที่นี่เท้าว่าจะลุยขนาดไหนโบต้าทากำลังมาช้าสมเด็จนั้นถอยไปเยอะครับนี่ทำตีเข่าได้ครับตีได้ครับแหมตีกำลังตีกำลังตีกำลังเอาสมเด็จทักจะนิ่งนะครับเป็นผู้เหลือผูกเชือกด้วยแล้วตอนนี้เป็นผู้เหลือผูกเชือกด้วยแล้วเอาจะนิ่งหรือเปล่าเลี้ยงบอกให้นิชาวเข้าไปประกบประกบเอาครับยุ่งแล้วครับสมเด็จปัดต้องใช้ให้เต็มที่โอ้โหเจอแข้งซ้ายขวาก็ไปอีกมันไหมครับสุดยอดมวยไทยของเราทุกวันเสาร์ครับตั้งแต่ 5:45 นาทีครับเรามาลุ้นกันที่สุดยอดมวยไทยนี่คือความสนุกสนานที่ไทยทีวีสีช่อง3และบริษัทบอสบ็อกซิ่งมอบให้กับท่านที่รักกีฬามวยไทยครับเอาเริ่มสองกลับแล้วสารภาพบางอย่างออกมาครับอยู่ที่นิชาวครับถ้าจะดูว่าทั้งคู่นั้นกำลังตาดีไหมดูไม่ออกเพราะหน้านั้นบอกไม่ได้ครับปากจะเขียวหรือไม่เขียวดูไม่ได้จริงๆเอา
าวแยกเขี้ยวครับสมเด็จนิชาหมาหมดยกที่4ก็เดินทางมาถึง4ยกแล้วนะครับในยกที่3นั้นสมเด็จที่ทำได้ดีครับผลักล้มกิ่งล้มหงายแต่ว่าออกมายกที่4ไปปล้ำเข่าสู้ครับเพราะฉะนั้นนี่คนตัวเล็กกับคนตัวใหญ่ปล้ำรัดฟัดเบี่ยงกันแล้วแน่นอนครับแรงปะทะย่อมอยู่ที่ทางด้านตัวใหญ่ครับแล้วก็โอ้โหพยายามใช้ทุกรูปแบบแต่ว่าไม่เป็นผลนิชาวนี่เหมือนประเภทรถ10ล้อนะครับเครื่องดีเซลไปเรื่อยๆครับในขณะที่สมเด็จนี่โดนยกที่4ไปเยอะครับหลายขนานจนตัวเองนี่ยุบเรียกว่าแทบจะเดินเข้าบ้านไม่ไหวทีเดียวนี่ครับพอไปปล้ำเข่าสู้แล้วนี่แรงปะทะสู้ทางด้านนิชาวไม่ไหวครับอย่างไรก็ตามก็ต้องอุ้ยดอกแต่ละดอกนะครับท่านผู้ชมต้องมาดูครับในยกที่5สมเด็จจะแก้ไขสถานการณ์อย่างไรครับในช่วงที่ตัวเล็กกว่านี่แหละครับยกสุดท้ายครับแล้วก็ขอกราบเรียนเชิญท่านผู้มีอุปการะคุณกับวิลาคาเฟ่ครับวันนี้เป็นครั้งสุดท้ายครับที่จะแสดงความอาลัยกับคุณเลี้ยงอดุลยเดชครับวันนี้จะเป็นตกเวลา 16:00 นที่วัดภูไทยทารามบางกะปิครับยกสุดท้ายดูที่ว่าทางด้านของสมเด็จนั้นนะสนุกสนานออกหรือเปล่านะครับนะสมเด็จนั้นอย่าประมาทครับลูกคืนจะมีทุกวินาทีอยู่ที่นี่ชาวครับอย่าทำสมเด็จตลกออกหรือเปล่าเดี๋ยวยามท้ายมัดทั้งซ้ายทั้งขวานั้นเคยได้ผลครับมาตรงนี้นี่ชาวนั้นใหญ่กว่า2ปอนด์แล้วถ้าเข้าไปนายนี่ลำบากนะครับถ้าเข้านายเป็นลำบากครับการันตีขาวได้ไม่เลวทีเดียวต้องอาศัยช่วงครับแต่นิชาวเองก็ทนทายาทครับบันบันนั้นเรื่องกำลังขาไม่ต้องห่วงขึ้นต้นชาดีแม่ต้องใช้กำลังมากทนครับล้างแดดล้างลมทีเดียวที่ละโนดสุดขาครับนิชาววันนี้ขึ้นมาหาชื่อเสียงที่เวทีสยามอ้อมน้อยคงจะเป็นขวัญใจของผู้ชมมวยตู้ต่อไปนะครับเราพยายามที่จะหาของดีๆมาฝากท่านเป็นอภินันทนาการร่วมกับทางไทยทีวีสีช่อง3ครับทุกวันเสาร์เพื่อเป็นการสื่อสารศิลปะมวยไทยมหาดีเจ้าดีๆกอกใกล้นั่นเลยโอ้ยิ่งกว่าเชือกกล้วยจะรัดงูเหลือมยังทางด้านของสมเด็จได้ซ้ำไปถ้าให้กองนี้เดี๋ยวก็มือเหนียวยิ่งกับตุ๊กแกปีกร้องให้สัญญาณว่าปลายยกสุดท้ายแล้วเรายังมีที่เด็ดอีกนะครับน้องตุ้มวันนี้ขึ้นโชว์ลีลาแม่ไม้มวยไทยกับนักชกญี่ปุ่นครับทาคายูกิยกในคู่ที่4ครับแล้วก็ขอเชิญบรรดาสื่อมวลชนครับวันศุกร์ที่3กรกฎาคมมีการแถลงมวยรอบศึกที่สนุกครับทั้งที่9ครับที่โรงแรมชนะพลาซ่า 10:00 นเชิญครับนี่เจ้าเองไม่หมดยกก็ไม่เลิกตีเข่าพยายามจะเข้าไปตีนี่ไม่ได้ไปทางสมเด็จวันนี้ยิ่งไม่ออกตัวเขาไม่ได้โอ้โหสารภาพมาเจอเมื่อกี้ปูไปหน้าอยากจะร้องไห้ครับสมเด็จอยากจะร้องไห้ศักดิ์ศรียังที่อยู่แหมน่าจะร้องไห้รู้เลยครับดูใบหน้ามันหมดยกทุกทีต้องตีลังกาวันนี้ตีไม่ไหวครับตีไม่ไหวรอสักครู่นะครับดูซิผลจะออกมาเป็นอย่างไรประการปิยะเหลียงสุดใจครับที่มาทางฝ่ายน้ำเงินครับนิชาวเพชรสมัยเป็นฝ่ายชนะคะแนนสมเด็จวิริสมเด็จลงเวทีอย่างเงียบๆและนี่คือศึกเจ้ามวยไทยทางช่อง3ครับ